สนับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณช่วงเมนูเล็กคอมเมนต์กลับเข้าสู่รายการอีกครั้งครับก่อนที่จะไปเริ่มวิธีทำไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่าวัตถุดิบที่ต้องใช้ในเมนูนี้มีอะไรกันบ้างก็เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามีอะไรกันบ้างมาถึงความพิเศษของเมนูนี้ดีกว่าครับอาจารย์ครับความพิเศษคืออะไรบ้างครับความพิเศษของเมนูนี้เนี่ยครับเมื่อก่อนเส้นผัดไทยคุณเพชรจะเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้เส้นเล็กเส้นแดงใช่ครับอันนั้นก็จะเป็นความดั้งเดิมของผัดไทยสมัยโบราณนะครับแต่เมนูที่เราจะทำอันนี้ก็คือเราจะเพิ่มความกรอบความกรุบกรอบความเท็กเจอร์ของการเคี้ยวที่มันอร่อยนะครับมีอะไรที่เราค้นหาอยู่ในจานเนี้ยนะครับในจานเนี้ยเราก็จะเน้นเรื่องมีกรอบของเราจากใช้เส้นเล็กก็เป็นเส้นหมี่แล้วก็มาทำให้กรอบใช่ใช่เรียกว่าก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทานนะครับเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะลงมือทำกันแล้วครับเราก็ตั้งน้ำมันนะฮะแล้วนี้วันนี้เราใช้น้ำมันปาล์มทอดครับเส้นหมี่ของเราก็จะกรอบทนครับครับต้องใช้ความร้อนค่อนข้างสูงความร้อนสูงนะครับตรงนี้นะตรงนี้เราจะเกลี่ยตรงนี้นะครับแผ่ตรงนี้แล้วก็ทอดลงไปมาแล้วก็แผ่นะฮะอึ๊บอย่างนี้นะครับเส้นหมี่ของเราก็จะฟูขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็กดนะครับแล้วก็พลิกนะฮะพลิกเส้นนะครับระวังด้วยนะครับนะฮะถ้าเราทิ้งไม่นานเกินไปก็จะไหม้เลยเพราะว่าน้ำมันร้อนมาให้เหลืองทองนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็เอาเส้นหมี่ของเราเนี่ยนะครับวางไปที่กระดาษซับน้ำมันของเรานะฮะพอเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะผัดไทยครับผมครับต่อไปอันดับแรกนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับนะฮะเอาร้อนอย่างนี้นะครับคุณเพชรเอาหัวหอมมานะครับหัวหอมแดงนี่นะครับหัวหอมแดงนะครับครับนะครับเราต้องผัดหัวหอมแดงเนี่ยครับให้สุกหอมนะครับให้สุกหอมก่อนนะครับการที่ทำให้หัวหอมแดงของเราสุกหอมเนี่ยนะครับก็คือจะช่วยทำให้ตัวเครื่องผัดไทยของเราเนี่ยหอมอร่อยไปด้วยนะครับแล้ววิธีการดูว่ามันสุกหรือยังนี่ดูยังไงก็คือมันจะใสขึ้นนะครับมันจะเริ่มใสขึ้นแล้วก็กลิ่นก็จะโชยขึ้นมาก็เหมือนหอมหัวใหญ่ก็คือจะใสครับหัวประกาศเค็มโอเคใส่ประกาศเค็มมาตัวนี้นะครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วผัดแล้วก็คือแป๊บเดียวเป็นไงครับเสร็จเลยมันก็จะทำให้หัวประกาศเค็มเนี่ยของเราเนี่ยไม่อร่อยนะครับเหมือนกับว่าน้ำมันเนี่ยไม่ซึมเข้าไปในตัวหัวประกาศเค็มครับนะครับอีกตัวนึงคือเต้าหู้ครับตัวนี้ก็สำคัญมากนะครับโอเคนะครับตัวเต้าหู้นี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นครับบางครั้งรับประทานไปแล้วก็มีกลิ่นออกเหมือนจะบูดๆนะจริงๆเป็นกลิ่นของตัวเต้าหู้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเราผัดให้แค่พอตึงนะครับบางคนก็เอาไปทอดกรอบจนแห้งเหนียวเคี้ยวไม่เข้าอีกจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องใส่นะครับตัวไข่นะครับลงไปการใส่ไข่ลงไปเนี่ยนะครับเราจะเติมด้วยน้ำมันเล็กน้อยนะครับช่วยให้มันได้ติดกระทะนะครับตรงนี้แล้วไม่ต้องไปยีเขามากนะครับแค่นี้เองนะฮะจากนั้นเราจะใส่ตัวผักนะครับก็จะมีแครอทนะครับเพิ่มรสชาตินะครับสีสันให้ดูน่ารับประทานกุช่ายกุช่ายครับกุช่ายตามด้วยถั่วงอกครับจากนั้นเราจะใส่พระเอกของเราเลยครับผมตัวซอสเราจะใส่3ช้อนโต๊ะต่อ1การผัด1ครั้งครับ3ช้อนโต๊ะนี่กำลังดีมากเลยนะครับรสชาติจะกลมกล่อมพอดีไม่จัดจ้านเกินไปนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราก็ผัดให้เข้ากันสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะใส่ตัวถั่วที่สมบทถั่วเนี่ยบางคนเนี่ยเอาส่วนที่สมไม่ใส่ก่อนก็จะทำให้น้ำมันเยิ้มไปหมดไม่น่าทานใช่แล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่หอมนะครับเราจะต้องโรยตัวถั่วลิสงเนี่ยที่หลังสุดนะครับมากมากนะครับต่อไปก็เป็นขั้นของการจัดลงจานครับผมผัดเครื่องเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปจัดจานการจัดจานแค่นั้นเองนะครับเราก็จะจัดตัวของผัดไทยเนี่ยนะฮะลงจานด้วยความสวยงามนะครับ
ร็จเรียบร้อยครับผัดไทยหมี่กรอบกุ้งชุบแป้งทอดครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดูดีแล้วก็ดูหน้าตาน่าทานมากใช่ครับแต่ก่อนอื่นถ้าหน้าตาน่าทานขนาดนี้ผมขออนุญาตลองชิมเลยแล้วกันนะครับชิมก่อนครับนี่บอกว่าตัวของเครื่องผัดไทยที่ทำเป็นเหมือนผัดไทยไร้เส้นเนี่ยรสชาติอร่อยมากครับอาจารย์แต่พอทานกับหมี่กรอบมันเป็นรสชาติรสสัมผัสที่แปลกไปมันกรุบกรอบในปากแล้วก็มีกลิ่นไหม้เล็กๆของเส้นมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันหอมไปหมดเลยอ่ะหอมแล้วก็อร่อยเป็นอีกรสชาตินึงของผัดไทยที่เรียกว่าต้องลองสัมผัสเลยอยากได้ท่านอาจารย์แนะนำเมนูนี้ให้กับผู้ประกอบการสักนิดนึงครับจริงๆแล้วเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่แบบว่ามีความคิดสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่างกับของเดิมนะครับจริงๆแล้วผัดไทยทุกคนก็ทำเป็นหมดแหละแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ 1. ความแตกต่าง 2. รสชาติที่คงที่ไม่งั้นสถานประกอบการหรือผู้ประกอบการเนี่ยจะอยู่ไม่ได้นะครับถ้าเราผัดไทยวันนี้จืดวันนั้นหวานวันนี้เค็มนะฮะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดความจำเจนเหมือนเดิมนะครับก็จะเหมือนเดิมว่าร้านอาหารเราก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเราอยากให้มีความแตกต่างจากเดิมที่มีอยู่นะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือทำกี่ครั้งก็จะได้เหมือนเดิมทุกครั้ง อันนี้คือสารประกอบการต้องควรที่จะระวังเรื่องนี้ด้วยและนี่ก็คือเมนูเด็ดๆนะครับที่สร้างสรรค์จากของเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ทำให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้นด้วยยังไงต้องขอบคุณอาจารย์หลังมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเมนูง่ายๆที่มีอยู่แทบทุกร้านอาหารในประเทศไทยนะครับแค่คุณนำสิ่งที่มีอยู่รอบตัวมาเพิ่มมูลค่ามันก็ทำให้เมนูจานนี้ของคุณน่าทานแล้วก็ราคาแพงมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วนะครับก่อนจากกันไปดูรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนดีกว่าครับว่าใครกันบ้างที่ได้รับของรางวัลดีๆจากเอโร่ส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่าเชฟแนะนำให้ใช้ซอสปรุงรสผัดไทยจำนวนกี่ช้อนโต๊ะนะครับในปริมาณที่ทำให้เมนูจานนี้อร่อยพอดีถ้ารู้คำตอบแล้วก็ส่งคำตอบของคุณมาได้ที่ www.facebook.com/tvfoodmorning ครับผู้ที่ตอบคำถามถูกก็รอรับของรางวัลดีๆจากเอโร่ที่บ้านได้เลยครับและกลับมาพบกับรายการ Food Morning เมนูจานเด็ดและผมเพชรกลุ่มพลเทียนสุวรรณได้ใหม่ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปทางททบ5แห่งนี้ครับสัปดาห์หน้ามาดูกันครับว่าจะมีเมนูเด็ดๆอะไรที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมและเราจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยกับร้านอาหารที่ไหนตั้งตารอสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ